คนตัวใหญ่นอกใช้มอไซค์กันเล็กนั่นสีม่วงสีม่วงเจ๊กเจ๊กเจ๊กแอบเลยโอ้ยครับโอ้ยมันไม้มายองยองโอ้ยน่าสงสารแบบเอาอะไรดันไม่กระดาษต่อมาตั้งกระดาษเลยพ่อก็จีทำให้ทุกอันเย็นกระดาษโอ้โหชอบใจใหญ่เลยอะไรด้วยแม่แม่เต้นท่าเต้นท่าแต่มันเกิดมาจากน้ำเด็กโดนสองบัตรสามบัตรหกบัตรหลายบัตรเลยนะครับหกบัตรสองบัตรสามบัตรโอ้ไอ้ตายมาใส่อย่างนี้ดึงเจอหนึ่งแต่นี่ดีมันแสงแดดมันตรงนี้สว่างมันดูสะอาดสะอาดแต่ก่อนนี่มันรกมันเลอะเลยไงรกอารมณ์เนี่ยเนี่ยวันคนก็ได้มารีแลกซ์ใจโอ้สบายมันก็สุขคลายโอ้ให้มีที่ให้ที่จริงรัฐเขาเป็นหน้าที่ของรัฐเขาไม่ทำทีนี้เอกต่อไปเนี่ยนะคนได้ยังไงรัฐก็จะเข้าใจใช่ไหมแล้วทำไมต้องเป็นหน้าที่เราอ่ะอ๋อคนรัฐเขาไม่ทำแล้วเขาต้องช่วยรัฐรัฐไม่มีปัญญาพอเราก็ต้องช่วยเพราะเราเป็นพลเมืองที่ดีช่วยรัฐช่วยรัฐให้ประชาชนได้มีความเป็นหนึ่งที่ดีสงบสุขราเรื่องเบิกบานดีโอ้เป็นร้อยร้อยร้อยงูร้อยที่ร้อยร้อยงูเดินร้อยงูเดินโอ้โหนี่มีงูเดินอย่างนี้เลยเดี๋ยวชาววัดทั่วไปจะตีเป็นหวยได้น่ากลัวร้อยงูเดินโน่นโน่นอีกโน่นอีกโน่นอีกถ้าดึงออกมาก็เป็นมันโดนแดดมันโดนแดดเผาลงไปเลยก็เลยเป็นรอยนะหญ้านี่มันต้องติดสปริงเกอร์นี่ลองเป็นรอยจริงไหมมาดูสร้างงานเป็นรอยจริงร้อนเลยครับนี่เป็นรอยถึงนั่นเองร้อนร้อนร้อนเขาน้ำหนักด้วยมันน้ำกดมันต้องรีบกดลงมาเดินไปเยี่ยมลงสุดขีดนะครับนี่เป็นไรไม่มีอะไรเมื่อวานมันจะได้ไปไม่ร้อนอ๋อจะได้ไปไม่ร้อนมีร่มไม้ร่มไงร่มเป็นบวรชัวบวรไม่ร่มไม่ร้อนแน่นอนดอกอ้อเมื่อเช้าไปนะดอกอ้อรถก็คือนกรู้จริงเนาะตัวเธออะไรตรงบ้านเรานี่มันใกล้ที่สุดแล้วที่มีแหล่งน้ำมีที่เที่ยวแบบเนี้ยธรรมชาติครบสมบูรณ์มีที่กินด้วยปลอดภัยมังสวิรัติที่อื่นนี้จะไปเจอน้ำตกแบบนี้ต้องบุกป่าตาดงถูกไม่มีที่ค่าใช้จ่ายมาเล่นก็ไม่เสียตังค์ห้องน้ำก็มีแต่ไม่มีไก่ปิ้งขายแค่นั้นนะมันมีอะไรแฝงๆไว้ให้แกจะตลบหลังเมื่อไหร่ยังไงมีแฝงๆก็พวกเนี้ยไล่ใครเอาเนื้อสัตว์มาก็ไล่เนี่ยแฝงตรงนี้แหละเอาไงคนรวยโอ้โหรวยรวยอยู่คนเดียวไม่มีวันหมดคิดดูดิหินก็ยังหินจริงเลยไม่รวยได้ยังไงนี่เดินก็ไม่เอาได้เอาหินจริงอย่างเดียวหินอ่อนก็ไม่รวยนะที่นี่มีหินอ่อนคนนึงไม่รวยเหมือนกันตู้เห็นจริงไม่ได้
ฮะเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรเหล็กก็ดูนะเนี่ยยังไงพ่อรวยพ่อรวยเนี่ยเท่าไหร่นั่นแหละพ่อรวยเขาไม่เคยคิดถึงเงินไม่ลูกเขาทำงานมาเขาไม่เคยคิดถึงเงินเลยเขามีบารมีอ่ะเขาสอนหนังสืออยู่เขาไม่เคยคิดถึงเงินมีแต่ทำไปเงินทางด้านโรงเรียนเขาก็เอาเข้าบัญชีเข้าบัญชีเขามีหน้าที่เบิกใช่แล้วเขาใช้เงินไทยและไอ้เงินเข้าบัญชีมือเงินดอนคิดดูสิแล้วมันจะไปหมดอะไรได้ง่ายๆหรือเขาปลูกกล้วยไม้เขาทำก็ไปได้ทำก็เต็มนิสัยมาที่นี่เขาก็มาเจอพ่อเขารวยอีกเขาก็เลยไปเขาอยากทำอะไรก็ทำอยากเรื่องอะไรก็เรื่องจะไปอินเดียทีเมื่อไหร่บอกว่าเขายังไม่เอาตังค์มาให้เอาตังค์มาให้แต่ไปมีคนเอาตังค์มาให้ไปแต่ช่างฟังเทศช่างเป็ดช่างแพะคุณปอทั้งหลายกำลังตึงงานให้เรื่องทำคาเฟ่ที่เราเริ่มเข้ามาทำหน้าที่เป็นรับผิดชอบสอนเรื่องตึงทั้งหมดนะครับโอ้โหสิริแฟนเพิ่งมาถึงที่ผมไปรับตอนนี้ก็เลยครบหมดแล้วนั่งสารนี่ใครดูใครดูอันนี้งานเข้ามาเยอะครับดีขัดสีสีวันมากเลยจริงนี้ครับตัดเหล็กเปล่าทำอะไรอยู่ครับซ่อมอะไรครับเครื่องแข็งประตูโอ้โหเดาวรถไอ้นี่เข้ามาจากไหนซาเล็งสามล้อเครื่องแมลงทอดอ่ะนี่พร้อมเลยนี่โอ้โหนี่ครับคือเตานี่กุญแจอยู่พร้อมเลยแมลงทอดแป๊บขาดแต่น้ำมันไฟอยู่นะครับเดี๋ยวขาดน้ำมันง่ายมีไฟอยู่เดี๋ยวมันพุ่งไปนะฮะจับไม่ทันเลยนะเนี่ยโบราณสถานคันเร่งเบรกก็เกี่ยวกับคันเร่งเลยไปอ๋อมันดีเนาะพอเปิดมือจากคันเร่งปั๊บมันเบรกถ้ามันเป็นคันเร่งแล้วก็เบรกอยู่นี่เอามือไอ้เร่งก็เร่งไอ้เบรกก็เบรกก็เลยไปตรวจไม่เห็นยกขึ้นแล้วนะตรวจไม่เห็นนี่ลองอ่านไม่ออกเลยนี่มันไม่ใช่เวียดกงนี่วันกงก็ดีเลยไม่ใช่เวียดกงนี่วันกงเนี่ยเก่งไม่ใช่ครับนี่วันกงอ่านเก่งไหมครับเก่งวันทำไมต้องไล่ตังค์ใหญ่ใช่ไหมรถใหญ่ของพี่แหม่มแบบ5แบบไม่ใช่แท้ก็ 3,000 เอ้ยก็ซ่อมฟรีสิแบบแท้เอาซ่อมไล่ตังค์ทำไมรถไฟฟ้าไม่ได้โดนเสียค่าแบบจอดมันมีเสื่อมนะครับ 2-3 ปีมันก็เสื่อมเนี่ยทิ้งขว้างของมันเหมือนกับของมันจริงๆมันเหมือนของเล่นๆไม่มีราคาทิ้งไปทิ้งมาคลอเคเลคลอเคเลคลอเคเลคลอลุงสุดขีดนี่คือทำอะไรคือทำไม่อยู่เนี่ยเลยอยู่กันแล้วแต่ตัวนั่นไงลุงสุดขีดชอบไม่เยี่ยมทำไมเขาไม่ไปตากแดดเขามาตากไว้ในร่มตากร่มฮะหมอกลัวผ้าเสียหายทำไมไม่ตากแดดมันตากในร่มเดี๋ยวผ้าเสียหายตากในร่มดีกว่าก็สีจะตกก็สีตกโอ้โหท่านน่าจะถอดเสื้อข้างในเออเพราะท่านร้อนนะเนี่ยเอามาตากไหมครับมันก็ใส่ได้มันเป็นไรต้องใส่เสื้อนี่นะครับผมกลัวแต่หนาวก็ร้อนหนาวนี่กลัวมากเลยครับกลัวสองวันร้อนโอ้ยหนาวอ่ะปลูกอะไรอ่ะลุงเนี่ยก็ปลูกผักเอาไว้ผักกลัวผักชื่ออะไรผักเอาไว้นี่มันผักอะไรอ่ะผักชีผักคะน้าผักหอมแบงกับผักชีใส่ร่วมกันครับหนองเยอะเนี่ยโอ้แต่กลัวเขา
ของเขาบอกว่าเดียวกันเออมาเอาเล็กน้อยตรงนี้ปลูกย้ายขาดนะตรงนี้จะไปทำอาหารให้บ้านชื่อกับพ่อครูกับวัชชาแม่ครัวก็สองคนก็มาเอาอยู่แม่ครัวมาฝากไว้ตรงนี้เหรอครับเขาเอาไม่มากเขาบอกว่าเอาหน่อยเดียวครับมันร้อยมันร้อยแล้วก็ภูมิรักเหลือกับภูมิรักก็มาเอาไปใกล้เนาะครับนั่นบอกว่านั่นนั่นน่ะครับอันนู้นเดี๋ยวก็จะปลูกขึ้นพอกลัวเดือนมีนามันจะขาดไงปลูกทุกอย่างเลยมีทั้งกะเพรามีทั้งนางรักเป็นช่างและเป็นเกษตรกรเนี่ยก็รวมกันครับครับถ้ามาก็รีบจัดสรรเรื่องซ่อมก่อนไม่มีเวลาบ่ายเป็นเกษตรกรเช้าเป็นช่างโครงการต้นไคร้เนี่ยไปแล้วใช่ไหมไม่เหลือหมดแล้วเหลือกี่ต้นเนี่ยเหลือไหมเหลือครับมันไม่ใช่ถิ่นนะต้นไคร้มันไม่ใช่เกิดคือต้นไคร้นี่ที่น้ำมาจอดเนี่ยต้นไคร้ที่ที่แก่งสะพือเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาซ่อมใหม่อีกทีนั้นท่อนอะไรอ่ะนั่นไปตามเก็บมาต้นไม้เหรออะไรลอยอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวน้ำมายังไงนี่นั่นแรงท่อนเนี่ยมันลงไปที่พาดอยู่มันลงน้ำแล้วมันก็ลอยเป็นลอยไปอยู่นี่เป็นเรือดำน้ำไปเรื่อยตัวนี้เพื่อนออกคู่ลำนี้ไม่รู้หาที่ไหนคู่นี้จะยังไม่รู้อยู่เศษที่แกงนู้นเหรอแกงไผ่ใหญ่ไอ้แกงอะไรอ่ะสามสายติดลำแกงติดลำกูจะมาสักหน่อยว่างั้นความดีนี่ถ้ามันไม่ติดรูนี่มันไหลออกไปแล้วไหลไปแล้วครับเอาขึ้นสองครั้งกูไม่ไหวลูกงานก็เยอะด้วยเปลี่ยนเป็นแบบท่อนไม้ไหมไอ้ลำนี้ผมเอาขึ้นไปโคกทีผมจะใส่ไอ้อันเสือมันอะลงใส่หามลงอีกโอ้โหเสือมาแล้วก็นอนตรงนี้รถมันผ่านมาไม่ไหวเสือมาให้ครับเสือมาหน่อยผมนั่งเลยได้ไหมเด็กน้อยมาฝุ่นเยอะนั่งกินฝุ่นนะคะกินมันทำไมเราไม่เคี้ยวมันหรอกอย่างดีก็แค่สูดเอากินมันทำไมยาใส่ได้โอ้โหต้นไทรต้นนี้มันสมๆสมที่ไหนต้นโน้นสมต้นนี้หักมันหักแค่นี้ต้นนี้ไม่สมต้นโน้นที่สมโอ้โหบริการเดี๋ยวพระราชทานแล้วเนี่ยบริการทุกระดับประทับใจเนี่ยเจ้าเมืองอ่ะเมื่อเช้าไม่เตรียมพื้นที่ไว้ให้แม่บริการทุกระดับประทับใจผมเคยคิดจะทำแพร่นะเวลาหน้าแล้งเนี่ยผมว่าร้อนแพร่ตรงเนี้ยไปขอท่านเอาป้ายอยู่เอาที่สูงไว้เต็มคลองเวลาหน้าแล้งเห็นไหมครับฮะจะครบสัญญาแล้วพวกครูครับสัญญาอะไรถามกับอาชีวะลุยสามนะไปแล้ว2เหลือ1ปีครับปีนี้เป็นปีที่ว่าต้องเป็นที่อ่ะลุยให้สุดขีดไปเลยครับครับตามชื่อพอไม่นอนแล้วนั่งพิงได้นั่งพิงนั่งพิงชมตอนนี้ผมก็ขอประสานกับพี่น้องพุทธฐานอาจารย์ก็มีแต่พนักงานนี้มีพนักพิงมาจากอุทยานเดี๋ยวว่าจะทำที่พักแถวแถวนี้แหละแล้วก็ว่าจะทำให้อาจารย์นาประโคนชักตัวโอ้ยเดี๋ยวระวังแกตกน้ำดิโอ้โหคนฝรั่งเขาคนต่างประเทศเรียกเซอร์เนมเขาไม่เรียกนาประโคนเรียกเซอร์เนมท่านเรียกเราเป็นนาประโคนเซอร์เนมอาจารย์นาประโคนอาจารย์เป็นต้นนะถ้าอยู่บ้านคุณแม่มีตอนนี้ที่จริงเราสร้างเป็นรีสอร์ทสบายที่เรานี่มันรีสอร์ทอย่างโอ้โหอย่างเต็มที่เลยรีสอร์ทชั้นหนึ่งเลยมีภูปักกล้วยเลยครับรีสอร์ทชั้นหนึ่งเลยประธานไทยหินเสร็จเด็กไม่ต้องห่วงเมื่อไรจะทำเรามันจะได้เสร็จประธานทำไงคนขับรถก็ป่วยสมอยู่ตอนนี้แล้วก็คุณคงทำคนจัดการที่หารถ
ก็ตอนนี้ผมบอกว่าให้ลูกมาหาแล้วผมว่าไม่อยากให้พวกเราไปเดี๋ยวจะไปติดอะไรมาแล้วมาใส่ในวัดก็จะไปเป็นอะไรกลัวเลยล่ะติดมาคุณก็รักษาเก่งอยู่แล้วรักษาติดมาก็ติดคุณคงทำเขารักษาตัวเขาไปกินยาโน้นเขาไม่ค่อยศรัทธาเรื่องอันนี้สักเท่าไหร่เลยไม่เขาไม่ค่อยศรัทธาคุณไม่ล่มก็พูดเป็นเรื่องเลยมันชัดเจนไปไม่แต่จริงๆเขาก็ไปกินยาโน้นลาจานน้องสาวผมก็ฆ่าจานอยู่ครับมีกองเชียร์อยู่มีกองเชียร์อยู่ครับเขาจะครับโทรมาบอกว่าอาจารย์ไม่ร่วมส่งอะไรนะสองอย่างไว้ให้เขาก็ดีใจใหญ่เลยครับคือเงินที่ขายหนังสือได้ผมถือว่าเป็นเงินของส่วนกลางแล้วก็เราก็มาทำประโยชน์อะไรที่ว่าได้กี่ล้านนะเกียรติการเสริมไม่กี่ตังค์แล้วพระท่านทำเงินโอ้ตายให้ป้าอยู่ไม่ได้กี่ตังค์ได้ไงต้องได้เป็นหลายล้านสิหลังนี้แล้วก็ก็ทำแบบว่าเหมือนเงินใต้โต๊ะจากพ่อท่านนั่นเองไม่ต้องแจ้งที่ประชุมอ๋อหลังนี้ควักตังเองเหรอเนี่ยไหนเนี่ยก็ไม่ได้ควักตังเองตังชาวบ้านนั่นแหละไม่ใช่ตังเราเราก็อาศัยได้กินอยู่คนเยอะๆชีวิตมันง่ายแล้วพออยู่นี่ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วไม่รู้จะมันขำขำอะดูแล้วสบายไม่มันพอดูแล้วมันขำอะที่เขาทำกันเห็นได้คนเรามันไม่ชัดเจนชีวิตมันขำไปควักเป็นอะไรก็แม่ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เงี้ยนี่ก็ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นที่มันเต็มไปแล้วมันเต้มันล้นมันก็ยั้งไม่พออย่างนั้นเองแล้วรุ่งง่ายมากเขาเป็นคนชัดเจนมากชัดมากแล้วง่ายเลยคิดง่ายดูไม่ร่มเคยไปง่ายนี่คืออะไรไหนครับง่ายนี่คือหลอกง่ายใช่ไหมไหนครับง่ายนี่คือหลอกง่ายใช่ไหมไม่ได้ใครหลอกใครนี่งามดีง่ายสบายมากมันคือพอพูดแล้วก็มีเหตุผลก็เข้าใจง่ายอย่างนี้พระท่านถ้าขอให้มีเหตุผลหน่อยถ้าอะไรที่ว่ามันยังลึกลับอยู่ก็พูดบอกเหตุผลหน่อยก็มันทำความเข้าใจง่ายแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่กันแบบว่ามันไม่ใช่ผัวเมียมันอยู่กันมันเป็นความรักที่โอ้โหพระท่านคงเห็นว่ายิ่งใหญ่ที่พระท่านสอนเรื่องความรักเป็นเรื่องจริงแล้วผมสัมผัสจริงๆแล้วได้จริงๆมันไม่ได้ว่าเท่าแต่พูดหรือว่าฟังแต่จากหนังสือพ่อท่านในประธานเทศมันได้จริงๆมันเป็นตัวปฏิบัติกรที่มือซ้ายมือขวาเลยจริงๆไอ้เขียวๆเขียวๆนี่อะไรใบอะไรอันนี้มามีคนเอามาให้คุณอะไรเนี่ยเอามาให้สักคืบได้บอกให้รักษาให้ดีอันนี้มันดีมากเป็นพืชที่อะไรเลยก็คุยให้ฟังผมก็เอามาปลูกมันก็ขึ้นในชื่อมังกรหยกครับปรากฏว่าพอเอามาแล้วมาแกงมาทอดมาผัดได้หมดได้หมดเลยมันอะไรนะไหนครับมันอะไรมังกรหยกมันมีหัวท่านแต่มันหัวขาวๆเล็กหัวขาวๆถ้าไม่กินยอดหัวจะเยอะดูแล้วนั่นมังกรหยกมังกรหยกใช่ไอ้นั่นมันของจีนใช่ของเราตั้งชื่อมังกรหยกนี่ผมตั้งเองต้องไปถามกิมยงหรือเปล่าของเราต้องพญานาคเราไปเอาคำมังกรหยกของกิมยงมาตั้งนั่นมังกรหยกพ่อท่านแต่นี่มังกรหยกที่หลังก็ตั้งบึกไม้ชื่อก๋วยเจ๋งก็ได้ปันก๋วยเจ๋งโอเคคือกิ้งคือมันคนละเรื่องไปเลยค่ะเลยผมกิมยงไม่ใช่ไออะไรนะนางเอกเขาเองกิมยงดิในผมเนี่ยเวลาใครมาก็ให้เขาเอาไปไปไหนไปใครไปก็นั่นแหละของเราเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกก็ใครที่มันอยากกินจนกระทั่งมันเบื่อปกติจะเอาเนี่ยมันอยากได้เมื่อไรมันก็ไม่ต้องไปซุกไปซ่อนอะไรอย่างนั้นเมื่อง่ายๆเอาไปสักตะกร้าตะเกียบไปมันไม่เฉยมันเราไม่ถึงจะไปทวงอะไรเขามันชีวิตเอาไปกินดิแบ่งกันกินไอ้ที่ตะก่อนนี่ก็น้ำก่อนน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหทั้งกล้วยทั้งมะละกอเต็มไปหมดแล้วบอกอุ้ยทำไมจะมีคนมาจบกินมาวะเนี่ย
เต็มไปหมดสวนมรกตเต็มกล้วยก็เต็มแม่ทั้งบางคนที่กินไม่ทันพอน้ำมาทีเดียวหมดเต็มหมดแล้วครับสวนที่สิบใต้ที่สำนักโอ้ยน้ำมาไอ้งวดนี้หมดดาวตอนนี้ก็ขึ้นใหม่ตอนน้ำท่วมอีกปีอีกสองปีก็เต็มอีกแล้วถ้ามันไม่ท่วมหนักก็อีกปีสองปีก็เต็มอีกทีเนี้ยมันกลายเป็นดินดีกลายเป็นเออคนผืดพันธัญญาอะไรต่ออะไรก็มีคนเขาจะมาอยู่เขาก็ถามว่าที่นี่น้ำท่วมเดือนละกี่เดือนละเนี่ยปีละกี่ครั้งนี่เดือนละกี่ครั้งครั้งเดียวปีละกี่เดือนเขาบอกปีละกี่เดือนโอ้ยไม่นานรออย่างน่าสารเดือนแต่ถ้าท่วมที่ไปอยู่ย่าในคาโรนี่มันได้รับการเพราะไอ้พวกเราจะมีปัญหาอะไรน้ำมากก็ยิ่งสนุกคือเราเนี่ยน้ำท่วมยิ่งสนุกเลยเลยเปลี่ยนบรรยากาศพอมีศีลมีธรรมก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรมันง่ายพอน้ำมาปื้ดโอ้สบายเก็บไม่กวาดแล้วพอสุดท้ายน้ำท่วมเป็นต้องกวาดบ้านมันต้องกวาดพื้นกวาดอะไรน้ำมาสบายมันต้องกวาดบ้านผมก็ยังนึกกันว่าเนี่ยมันนโยบายบริษัทมันซ้อนเพราะท่านพูดกับเพราะท่านไม่พูดกันเยอะคือที่เพราะท่านไม่พูดว่าอย่าสะสมมากส่วนกลางส่วนตัวคือถ้าไปสะสมมากอ่ะมันจะเดี๋ยวน้ำมันไปหมดแหละน้ำมันล้างที่ได้รู้กันบ้างเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ใจแล้วก็บอกว่าไม่ต้องสอนนี่ไม่ต้องสอนรู้แล้วไม่สะสมมากน้อยสันโดษแค่ไหนพอมันมาทีนี่ยังว่าจะมันเอาไปเลยขนหนียังไม่ทันเหนื่อยแทบตายหอบแบบเลยที่นอนหนาหนาจบเลยลิ้นห้อยเลยโอ้ยบอกไม่เอาแล้วกองการยุติพูดหนาหนาที่จบเลยไม่ต้องห่วงแล้วมันก็รู้ถึงความจริงว่าโอ้ชีวิตมันปัจจัยมันน้อยไม่ใช่เรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรอะไรที่เขารอเอามากองกองเก็บเยอะแยะเหมือนอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาหลอกเสื้อผ้าซื้อผ้ามาเต็มตู้แล้วตู้อีกตู้แล้วตู้อีกไม่ได้ใส่เลยเวียนปีนึงก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่มันเวียนไปอีกครั้งที่สองเป็นเรื่องเสร็จแล้วก็โหสนุกที่แมงสาบเขาสนุกที่แมงสาบแมงสาบเขาก็ชอบไอ้หนูแมงสาบก็ชอบโอ้เป็นรังให้หนูแมงสาบเขามาอยู่เวลาคนมาผมบอกเนี่ยตู้เสื้อผ้าผมก็มีรังอยู่รังเล็กๆแล้วก็มีเสื้อแบบผ้าคีริ้วอ่ะผมบอกถูพื้นก็ได้เป็นเสื้อผ้าสักติดไอ้ฟอมีไว้ไหมจะไปเมืองนอกไปเมืองใช่จะดูร้อนดูร้อนต้องใส่แม็กซี่ดูหนาวต้องใส่ทุกพีซอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ชีวิตอาตมาก็เลยยาวเขาบอกยังมีชุดที่ไม่ได้กันดีไซน์ชุดเข้าส้วมโอ้ดีไซน์หมดชุดเช้าชุดเย็นชุดบ่ายชุดอะไรมีหมดแต่ชุดเข้าส้วมคุณไม่ดีไซน์นะดีไซน์ให้ขี้ง่ายๆหน่อยแล้ววันนี้มินชุดเออูฮั่นหรือเปล่าครับมันใส่พลาสติกคลุมมาเลยแล้วก็หมวกจีนคลุมเป็นตู้เคลื่อนที่เลยชุดทันอูฮั่นสายอะไรนั่นน่ะตรงนี้ผมใส่สายล่อฟ้าเลยครับสายล่อฟ้าเสียงเพราะผมขึ้นนอนบนยอดน้องสนั่นครับอยู่บนยอดเลยครับโอ้พระท่านโอ้ลมโกรกดีมากผมใช้ธงชาติรอบทิศติดแล้วดีนะอยู่ที่นั่นนะโอ้โหกินอากาศสดเลยมาต้องไปกินอากาศคนนี้เขาลมพัดโอ้ลมนั้นเอายอดอากาศที่กินเลยแล้วผมใช้แค่ไม้ไผ่ขึ้นไปวางข้างบนแล้วก็พอดีมีคนที่เขาผลิตที่นอนยางพาราเขาไม่มีคนให้ที่นอนวันแล้วก็มีคนให้ที่นอนยางพารามาอันหนึ่งแล้วผมก็ซื้อที่นอนยางพาราอีกอันหนึ่งแล้วเขาแบบไม่เอาเงินเนี่ยเขาให้หมอนเขาอะไรมาเขาเอามาให้ก่อนมันจมน้ำได้ไหมที่นอนยางพารานมันลอยไหมไม่คิดว่าไม่จมมันยางเนาะครับครับลอยท่านน้ำลอยทีนี้ผมมาคิดว่าจะถามอันนี้จะให้ท่านใช้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้ยมันไม่ได้ทุกวันนี้มันก็เหลือหนาแล้วบางๆครับผิดกฎที่ไหนแล้วเดี๋ยวไม่ครับทำไม่ให้นะก็นิ้วบางๆนิดเดียวครับพอได้ไหมครับเอามาลองดิเฮ้ยอย่า
พยาบาลลองมาลองหรอกมาลองมาลองเดี๋ยวไปเข้าไปเอ้าสมัยก่อนเขามีเป็นยันมะพร้าวได้ได้ได้เอามาลองเอ้ยไม่ต้องเอามาหรอกของพระท่านอ่ะมาจากสคจทั้งหลายรุ่นแล้วยังพลานเออมันก็ไม่เห็นเป็นไรมาจากสคจก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรผมก็พาห่มเขาก็ให้เอออะไรมันหมดแต่พระท่านที่นี่มีคนของกินนี่เหลือเฟือเลยขนาดเจ็กเหลียวเนี่ยคนยังทิ้งเงินไว้ให้ตายไปแล้วเงินยังเหลือเลยใช่ไม่ใช้เลยคนไม่มีเงินแต่ว่าตายแล้วตายแล้วเงินเหลือแต่วันเนี่ยใช้ตังอะไรไม่ตรงที่แล้วที่ผมอยู่ตรงนี้จะที่อะไรดีอ่ะไม่รู้คุณเด้อคุณตั้งขึ้นมาคุณสร้างขึ้นมาคุณตั้งสิชื่อผมว่าจะเอาเป็นสาราเป็นโรงเหล้าโรงเหล้าโรงเหล้าดาลิงเหรอเหล้าไงสระเอาลอลิงไม่เอกไงโรงเหล้ามีคนตั้งชื่อร้านเหล้าเหมือนกันลอลิงเหล้าไงสระเอาไม่เอกเหล้าโรงเหล้าโรงเหล้าก็ได้ได้ไหมครับได้ใครมานั่งเหล้าอะไรโรงเหล้าโรงเหล้าเหล้าเรื่องร้อนเรื่องนี้เรื่องเหล้าเพราะว่าจำเดียวกันก็ควรจะมาเล่าอันนี้เขาว่าแล้วนะเป็นมาโรงเหล้าโรงเหล้าเขาว่ามาโรงเหล้าโรงเหล้าเขาว่าโรงเหล้าเขาว่าโรงเหล้าเขาว่าถึงโรงเหล้าเตากลั่นคนขโมงอันนี้ใช่นะโรงเหล้าเขาว่าโรงเหล้าบ้าแล้วมีหงเล่าเขาว่าแล้วก็หงเล่าเขาว่าบ้าแล้วบ้าแล้วแล้วก็จะสร้างหงเล่าเขาว่าเราบ้าแล้วแล้วก็จะสร้างแพอีกลำจะชื่อว่าลอยลำโอ้ลอยลำไม่เข้ากันนะบ้าแล้วนี่แหละผมเคยเขียนในหนังสือทางรอด2012กับอาหารห่านผมบอกไว้คือผมข่าวนี้ผมรู้มาชัดพอสมควรก่อนแต่ผมไม่กล้าเขียนแต่ที่เขียนไปก็พอสมควรนิดๆหน่อยๆแต่ก็พอสมควรว่ามันจะบอกให้รู้ว่ามันวางแผนว่าโหพระท่านเรื่องของเรื่องมันปูพื้นไว้หมดให้คนมันภูมิต้านทานต่ำด้วยอาหารอ่ะถั่วเหลืองอย่างเดียวใส่จีโอเข้ามาถั่วเหลืองอย่างเดียวแล้วก็มันข้าวเมืองไทยตั้งเท่าไหร่ตั้งปีละลุงก็จำแม่นไม่รู้500ตันได้เท่าไหร่ต่อปีข้ามมาในเมืองไทยยักษ์ใหญ่คือบอนซันโตเสร็จแล้วเขาจะทำอะไรที่ไหนเขาก็ค่อยทำทีหลังพอภูมิด้านทางต่างถ้าเขาจะทำเขาก็มันถึงกับเอาแสงลงมาเอาแสงลงมาเนี่ยให้ออกมาเป็นอะไรก็ได้ให้ออกมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระคริสต์พระอิสลามแล้วก็จะฆ่าจุดไหนก็เขาให้ออกมาจุดนั้นว่าเหมือนกับมันลงมาจริงๆเป็นคนจริงๆลงมาแต่ไปจับต้องไม่ได้แล้วคนพวกนี้ก็จะติดเชื้อไปหมดทำถึงขนาดนั้นโม่ไปนั่นแหละลองคุยเก่งคุยโม่แล้วก็จะให้ที่ไหนอากาศอย่างไรแล้วก็ระเบิดแม่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆเขาสามารถจะทำได้ก็มาทำที่บรรลาดในดูไหนทำได้หมดอย่างเดียวอย่างเดียวอ่ะโซลาร์เซลล์มาทำให้ไม่ได้ก็ทำโซลาร์เซลล์ให้ได้ก็ดีเห็นไหมจิ๋วกมาไปไหนอ่ะงั้นจบใครอยากหอไปเจ็บไปพรุ่งเช้าเผาเมื่อไหร่มาดูใครครับแม่ไปพรุ่งนี้เนาะยมแม่ของท่านมนาเด่นตะวันสาธุที่จัดเชิงเซาแปดริ้วอยู่ริมน้ำบางปะกงน้ำคงขึ้นลงก็ท่านไม่ร้อนเหรอครับถอดเสื้อได้ไหมครับถอดก็ได้อันไหนยังนานตลกดีตลกดีขึ้นไปมากเดี๋ยวดูเป็นคนนี้ครับถ้าเผื่อว่าตลกดีเนี่ยเขามาขี่ไปเป็นสมาชิกคณะเชิญยิ้มคณะอะไรแย่งกันแล้วเราตลกไม่ค่อยดีว่าท่านเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาวพวกนี้
มันมีฟันมันเล็กเขาซ่อนตำรวจเห็นตำรวจกลัวตำรวจกลัวพ่อค้าพ่อค้าฆ่าตัวสินแสสินแสกลัวเมียแม่ล้มกลัวอะไรแล้วก็พ่อท่านดูก็ไม่อยู่ไม่มีก็ปัจจาแล้วกลัวแล้วมีแหละไหมคะมีเหมือนกันผมจริงท่านตอนนี้ไม่ใช่พูดว่าเป็นภาษาของคำพูดของพระพุทธเจ้าคือพ่อท่านเลยนะคือกลัวบาปจริงกลับไปนอนเลยกลับไปนอนนอนแล้วเจ็บดูเจ็บดูเพราะเราไม่มีไขมันไม่มีอะไรได้กินต่อปึ้งโอ้โหแข็งเป๊กเลยขึ้นไปนอนข้างบนนอนเนี่ยยังมีอะไรจะอะไรลองกี่โมงอันเนี่ยอย่างนี้โอ้โหเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะแข็งกว่าใครจะ3โมงแล้วครับแล้วนอนลงไปนี่เฮ้ยใครจะแข็งกว่าใครสโตนกับบนครับมันซัดกันเลยนอนลงไปปึ๊กเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะมันจะถอนมันกระด้างทำคลิปเต้นแรงเต้นขาโอ้โหวิวเป็นล้านเลยนะเนี่ยลงไหมล่ะเขาใครล่มวิวโหเขาใครมีชอบดูมีหมอจากนี้พระท่านครับหมอจบหลายด็อกเตอร์ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนมาถ่ายเรื่องผมอยู่ด้วยวิวขึ้นลุงรู้ทุกอย่างมาวิวขึ้นเป็นล้านล้านเขาแซวว่าลุงเนี่ยเป็นพระโหพจน์ขึ้นเป็นล้านทำไมเขาแซวในคอมเมนต์บอกว่าลุงอ่ะลุงไม่ล่มแกเป็นพระหูโพสไม่ใช่พระหูโพสพจนาพจนะเลยหมอเนี่ยที่ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปแล้ววิวไม่ขึ้นแล้วให้สามีเขาร้องเพลงผมก็วิวยังไม่ขึ้นเลยทำไงจะขึ้นเลยแกมาวันนั้นแกบอกว่าที่แกย้ายมาก็ไม่ใช่อะไรอื่นน่ะก็ต้องการวิวของแกให้ขึ้นหมอก็ทำไงขึ้นตอนนี้ก็ย้ายมาก็มาถ่ายเรื่องผมแกมาถ่ายเรื่องผมไปขึ้นเลยวิวขึ้นโอ้โหเจ๋งจริงเพราะนั้นคนบ้าไปกินพวกคนบ้าของเราเนี่ยกดดูปั๊บวันนี้มีคนฟัง35คนไปโอ้โหขึ้นร้อยเนี่ยเก่งแล้วมีคนฟังร้อยกว่าคนนี้เก่งแล้วเพราะท่านดูหนังสือพระท่านขายถูกของก็ไม่เอาของผมเขาขายแจกฟรีเขายังไม่ซื้อพอขายเล่มผมพิมพ์เล่มละไม่ถึงร้อยผมพิมพ์เล่มขายเล่มละ500ไม่ท่านออกจากโรงพิมพ์ขายเกลี้ยงหมดซื้อหมดเลยคนบ้านี่แหละคนใช่ก็เกิดดิ้งไงเขาบอกร่างเขาอยู่สยามสแควร์ใช่ครับที่พ่อท่านเคยบอกเสื้อติดไว้ราคา200มันไม่ซื้อติดไว้ตั้งเป็นปีมันไม่ซื้อ200เอาเก็บเอาไปเก็บหลายเดือนเอาออกมาใหม่ติด 2,000 ทีนี้มันคือไปเลยเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยที่สยามสแควร์คนตอนโอ้โหเขาบอกเออคนเรานี่มันต้องมีปางสิริมหามายาก็ต้องหลบเดี๋ยวพระหัตถ์หัวไปไหนอ่ะมีที่ไหนเอามาที่ไหนเทดินไทยเก็บไว้อยู่ต้องปูหัวก่อนเดี๋ยวพอดานึงแล้วโบราณต้นไทรปลูกไว้ในต้นน้อยเดี๋ยวนี้มันต้นใหญ่เลยต้นไทรโครงเขาเรียกโครงเขียวเนี่ยต้นไทรโครงเขียวใช้เป็นตลาดอริยะกันใช่ต้องไทรโครงเขียวแต่ก่อนนี่ใช้ตั้งร้านเหล็กโครงเขียวไว้แล้วก็ปลูกต้นไทรมันขึ้นให้มันอาศัยมันพันจนกระทั่งหายไม่หมดท่อมันกินไปหมดเลยเนี่ยต้นไทรมันกินท่อหมดเลยมันหุ้มท่อหายหมดเลยยังมีร่องรอยอยู่ครับท่านโครงเขียวยังเหลืออยู่นี่ท่ออยู่เนี่ยนี่หลักฐานยืนยันมันจะใช้เป็นนี่ในท่อนี่ท่อโคมไฟให้มันสานมาต้นไทรโคมเขียวทิศนิมนต์นั่นนี่ทิศธาตุดินนะให้มันเป็นสานกันข้างบนใช่ไหมฮะเป็นไอ้ตอนนี้หายไปไหนหมดใช่เลอะมันแล้วน้องแล้วน้องใครอะไรเนี่ยดูเขียวดีจังมันมองด้วยนะครับโค้งไปโค้งไปอะไรใครน้ำเหรอเนี่ยเนี่ยต้นอะไรเนี่ย
เนี่ยต้นมังกรหยกพระท่านครับฮะมังกรหยกเฮ้ยมังกรหยกอยู่นอนนะปลูกที่ไทยไม่ใช่อันเดียวกันมังกรหยกไม่ใช่คนละพันใบคนละใบมันมีหัวด้วยมั้ยมีหัวครับท่านมีหัวแบบไม่เหมือนกันใบไม่เหมือนกันไอ้นั่นมันใบมันไอ้นี่ใบมันเป็นมีหัวตัวอย่างมั้ยมันสักมันแฉกเหมือนกันแต่ว่าแฉกไม่เหมือนไอ้แฉกเต็มๆอันนี้แฉกแต่หัวไม่ใหญ่แต่พันนี้ดีนะคะคือมันไม่ใหญ่เดี๋ยวลงหาให้ดูดิคิดว่ายังไม่ทันมีหัวปนยังไม่ทันมีหัวปนครับท่านยังไม่ได้หัวต้องรออีกระยะมีหางไหมมีหางยังไม่มีท่านหางก็ไม่มียังไม่มีหัวเพิ่งไปได้หวังอะไรมันแล้วไม่รอไม่รอจะมีหัวหางยังไม่มีดอกผักบุ้งเลยโอ้ยมันดอกผักบุ้งเลยใบมันกินได้ไหมมาแกงได้ปลาผัดมาเลยได้ดีนะมันไม่ดังโทษสิบบาทให้คุณอะไรก็ได้หมดเลยเอามาทอดไปไข่เจียวได้ป่ะได้ถูกแปลงทอดทำได้หมดทุกอย่างหมดเอามาทอดไปไข่เจียวได้ทอดกับไข่เจียวได้แต่ทำทอดเป็นไข่เจียวไม่ได้มะเขือเทศเอาทิ้งมีใครกินโอ้หนักเล่นบักเล่นใบเป็นเกี้ยวปลาเล่นปลาเล่นไม่มีใครเก็บเลยอ่ะลงมาปลูกดูหลังมาจากอินเดียเนี่ยเม็ดปวยเล้งปลูกได้ครับปวยเล้งปวยเล้งปลูกได้ปวยเล้งคือมังกรไหนปวยเล้งครับนี่ครับมีใครเก็บแม่ปลาเล้งนะนี่หอมแดงลุงอ่ะเต็มเลยอยู่ริมมูลอ่ะโอ้ยเนี่ยลูกมันโตเบ้มๆเลยนะบังเล้งนั่นน่ะดูนี่นะลูกมันหำเลยนะครับโอ้โหกิน2ลูกก็จุกได้นะลูกใหญ่จังเออตอนนี้ให้พวกเรามาเก็บใครมาเก็บก็เก็บคนโทนเต้พวกเดี๋ยวมันเก็บไปยังไงกันหวั่นไหวเนี่ยยอมเก็บกินกันเลยแม่มันเหลือเฟือจริงตอนนี้ก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็เก็บไปที่วัดมันยังไม่สุกมั้งใช่มั้ยสุกก็สุกที่ไหนมันสุกก็เต็มไปหมดอยู่แล้วไม่สุกก็ยังไม่สุกกําลังหามก็มีเยอะเลยไอ้ตรงเล็กๆนี่ก็ยังมีมากแล้วข้างบนเนี่ยเป็นต้องหามโอ้นี่ผักสะแงะผักสะแงะนี่ผักสะแงะสะระแหน่เปปเปอร์มินต์โอ้บักซีขิวนะครับตอนนี้ต้นนั้นซีขิวนี่โอ้ตอนนี้ดีมากครับสมัยก่อนนี้แกเบาหวานเยี่ยมมากเลย2อาทิตย์หายครับรักษาโอ้ปนอันนี้ต้นเมธีหรือต้นลูกสัตว์หรือฟินูกริกไม่ก็จริงก็ฟินูกริกเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วจริงก็ของพวกเนี้ยแล้วก็เอาเนี่ยชีลาวเนี่ยมันหอมเปอ้าวหอมเปชีลาวนี่ฝรั่งเขาเป็นห่วงบ้านลุงนะระวังนะบ้านหลังนั้นมีหอมเปใบเรื่อยอ๋อกลัวจะไปติดถ้าไม่ทำเตาคงไม่ไหม้มั้งเอาแล้วมันไปทำเตาใช่ไหมครับครับถ้าไม่ทำเตาดูอันนี้เอาหรือเปล่าไม่ติดด้านเดียวไม่ร่มอันนี้เอาหรือเปล่าไปนะอะไรวายเมทเดี๋ยวเก็บหมดครับวายเมทไม่งั้นเดี๋ยวลงข้อหินจริงมาไปนะไปไม่ได้นั่นไม่ใช่ประช่างเจ้าประช่างวายเมทเดี๋ยวพักไปไม่เอาเรือต้นไม้เดียวกันเจ้าเป็นเรือต้นไม้เป็นช่างเป็นเดือดใช่ไม่ทำไม่เอาเดือดเรือต้นไม้งั้นเดี๋ยวนี่บนพระท่านขึ้นไปดูตรงนี้เสร็จแล้วดูแล้วเดินแล้วเหยียบแล้วเช้านั่งแล้วเอาไฟมาเผาจุดแล้วเอาอะไรมากรีดไม่รู้เด็กหรือผู้ใหญ่ครับเราอยากลองขอรถบัสใหม่แล้วไม่ต้องไอ้วงจรปิดนี่ไม่ได้รู้อ่ะเมื่อกี้ขาไปในเสื้อม่วงตอนนี้เสื้อสีชมพูอ้าววันนี้วันอะไรวันจันทร์ใช่เหรอคานวันคานแล้วเหรอโอ้ทำไมรถบัสเข้าจังไรคันก็ยังจัดเทอมไม่ได้นู่นน่ะมาอีกนั่นน่ะศึกษาเนี่ยมาถือว่าทัศนศึกษาโอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้ข้ามไปเลยตอนนี้เราเมื่อขามเทศนี่เหรอไม่ใช่เมื่อขามเทศนี่ง่ายก็ทำสะพานให้ข้ามแล้วสั่งชัวเดชให้เอาต้นไม้มาแล้วเขาไปสั่งไม่ปูอะไรเดี๋ยวปูหญ้าสั่งต้นไม้จากเคนยามาที่นี่มันพระท่านขึ้นไปดูได้เคนยาไปดูทำไมเดี๋ยววันใหม่วันนี้น่าจะร้อนอ่ะสั่งต้นไม้มาต้นไม้พันธุ์ดีๆจากเคนยามาดีมาปลูกจากคองโก้ก็ได้เขียนยาก็โคนี้ต้นมายาลาบยักษ์ยายมาเชียวมีร้ายกว่านี้อีกไหมเนี่ยต้นไม้มันร้ายข้ามจริงให้ผมกลับกัน
ขอบคุณครับคนแข็งแรงไม่ติดโรค70เท่าไหร่ลงไม่ล่มนี่70พอดี70พอดีไม่78 78 79ตอนนั้นตอนแต่งงานน่ะ72 78 79 72ก็27ไงจะแบบตอนนี้กำลังโอ้ยอันนี้ผ่านมา3 4 5ปีแล้วมั้งน้อยผม6ปีเวลาเขากำลังจะแตกรีบวิ่งไปนึกย่ายก็ต้มเลยไว้เลยต้มไก่ใส่ขามาต้มแล้วลืมสงสัยปล่อยคนป่วยอยู่กับคนรุ่งอยู่รีบวิ่งเลยใส่ขามาดาดีเป็นสายเจอแล้วนายเป็นสายเป็นนายด้วยนายตื่นแล้วตื่นสายมากเลยที่สายเข้ามาคุณนายตื่นแล้วคุณนายตื่นสายมาฟังใต้กรุงเทพโอ้โหเด็กเทียบเลยมาหลายบ้านเลยเจอเยอะเลยมาไม่รู้กี่บ้านกำลังโอ้โหเด็กน้อยนี่มีอะไรเต็มมือคุณแกคุณจะเสร็จเจ็บอะไรสักอย่างนี่ต้มไก่ใส่ขามาราดีเป็นอะไรงอนอะไรอ่ะเป็นอะไรป่ะฮะงอนอะไรวะงอนผู้ชายค่ะอ๋อคือมาเจ็บอะไรนึกว่างอนอะไรโอ้มาเล่นมาเล่นเกมต่อมาเล่นนั่นน่ะเยอะนั่นน่ะไปเก็บไปโอ้โหเต็มมันสุกสุกอ๋อนี่มาพักนี่พักพอครับนี่อยู่นี่เอ้ยมีสารพัดเนี่ยน้อยไปทำไมโอ้อันนี้งูเอาไปเต็มยาวเต็มเลยมังงูค่ะมุดเหรอค่ะมุดอะไรอ่ะเป็นเส้นทางดูแลโอ้เอกชนอยู่ของโรงเรียนเอกชนงูยาวดูหัวงูหุ่นยาวโตยาวที่ครับเนี่ยทำไมยังกินไม่ได้เล่ากลัวมันแก่เฮ้ยมันแก่ยังไม่แก่โอ้มันงามจริงเป็นแล้วตัวอะไรเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนเด็กได้ไปที่เส้นงานที่อันนี้ผมว่าบวกพญานาคไม่ได้บวกตัวอันนี้คือต้นอาหารตัวเอามาเป็นนี่เลยค่ะเอามาทำจัดนี่เลยอะไรนี่มักเดือดเหรอลูกเอามาลอกแซ่บแซ่บมาใส่กระเทียมไปเลยโอ้ยกระเทียมโอ้โอ้ยหอมนี่ก็งามงามงามเป็นกระโดดเดี่ยวลูกไปทำกินโอ้ลอกแล้วปอกมันงามสวยใบก็งามโอ้โหมาจักนิดหน่อยหอมเป็นเงาเลยเนี่ยเออไม่ได้อยู่ไกลไม่เหนือต้องมาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเราไม่อยู่ไกลอ่ะใครมาดิเจมส์เจมส์เจมส์เจมพอละหมดต้มยังไม่หมดเอ้ยเปล่านะแค่หลักมันไม้แล้วแต่บล็อกเกอรี่ก็ไม้แล้วอันนี้ไม่ได้จะใส่อะไรค่ะไม่ได้ให้เด็กใส่มันใหญ่เกินไปที่ตั้งร้อยอยู่แล้วค่ะไม่มีที่ตั้งหอมทั้งเก็บเมื่อวานเนี่ยหอมไม่ได้เอาผักบล็อกเกอรี่เก็บมาเช้าเลยบล็อกเกอรี่พวกอะไรโอ้ไอ้นี่หล่นเลยหอมหอมมีเบียร์พึ่งไม้ร่มมาพันมาฮะเอางี้ทีอันนี้เสียบตรงนี้ยางหม้อเดือดอันนี้ก็แล้วก็คือจัดให้แล้วแกงจะทำหอมูก็พอแล้วเอาไปชัวร์เวลามีอะไรเราก็ต้องเอาไปเรามีนิดหน่อยค่ะเรามีนิดหน่อยไปโชว์แค่นั้นเองเอามานิดไม่ใช่มีนิดหน่อยเอามานิดหน่อยเอามานิดหน่อยเอามานิดหน่อยถ้าเต็มที่แล้วก็ไม่ไหวเอามาไม่ไหวถ้าจะได้นิดมากก็ต้องมาที่นี่ค่ะไม่แข่งมีมันหนึ่งนะมันเรามี2สีเลยมันกำลังสวยเลยมันขาวก็มีมันขาวก็มีอะไรร่วมมันขาวมันขาวมันม่วงมันเหลืองมันสีส้มเลยยาวกว่าที่ว่านี่เป็นโรงเรือนตัวชายโอ้นี่บออะไรเนี่ยบออะไรแล้วม5ขึ้นม6ม5ขึ้นม6แล้วจังเลยพอดีได้ยินเสียงพ่อมาจากไกลก็เลยออกมาจะปุ๊บมากราบพ่อโอ้โหเจ๊ก็เป็นสิทธิ์เก่าเจ๊ต้องเก่าแล้ว
เยอะเก่าแล้วว้าโมโหแล้วโอ้ยจะเบิ่งไหวคุณพระประวัติเลยลงไปจะขึ้นไปจะขาดแล้วลงไปจะขึ้นยาขาดทุนเออขาดทุนขึ้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 นข้ามตากับข้ามพออ๋อคนละข้ามนี่เตรียมงานไปเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนี่คนละตัวคนละตัวคนละข้ามคนละข้ามอาจจะขิงคิดเด็กลูกม่อเหมือนกันจริงเพื่อนมองเพื่อนนี่บาวพี่ตาลพี่ลูกไปล้างลูกค่ะเราต้องทำน้องน้องสาวเบนน้องสาวเบนฮะจะบาวจะจบแค่นี้พี่ดูกันค่ะแปดแปดปีค่ะแปดเจ้าเบนบาวนี่ทำมันฮะทำมันอะทำมันโอ้โหควบคุมกี่จอกระตีจอนี่ควบคุมเด็กๆมาเรียนห้องเรียนระดับปวช.ปวช.ทุกสาขาทำมันอยู่ในนั้นแหละอยู่ในมุดอยู่ตรงไหนลงไปเซตวิดีโอแล้วก็เอาวงจรปิดเสียเปลี่ยนกล้องวงจรปิดเป็นเซตอันนี้อันนี้ทำอีฟทำเจนอันนั้นทำเห็นเป็นหินมั่นกับเตตันโอ้ข้องอยู่ในถ้ำกันทั้งนั้นเลยเตลันถามมาขอแบ่งถ้ำอยู่ข้องอยู่ในถ้ำกันทั้งนั้นเลยต้องคนละถ้ำแต่ละถ้ำเลยข้องอยู่ในถ้ำจองคนละถ้ำคนละถ้ำจองคนละถ้ำไปข้างนอกไปด้านขาตรงติดไหมครับท่านสีมาไหมครับตอนนี้ครับ1,800กับ720ไม่เท่ากันตอนนี้เขารีโมทจัดรายการจากที่นี่ได้แล้วนะฮะอยู่ที่นี่เต้นรัฐาก็จัดรายการได้เหมือนอยู่ที่นู่นรีโมทไปได้เหนือระบบไฟให้เสถียรหน่อยเนี่ยจะเห็นนะเด็กทำอะไรกันจนปิดหักกันเตะกันอะไรกลัวนกพิราบไปเล่นกล้องเลยครับเอาพอถ้าเราสักตัวไหมคะอย่างเงี้ยจะได้เห็นเด็กเล่นนกพิราบไปเล่นกล้องแค่30จอนี่ก็นัดหนาวแล้ววงจรปิดไว้ดูอ้ยเยอะแยะมันเต็มละ full house ละ